เมื่อวันที่14พฤศจิกายนที่ผ่านมานายชัยยงพัวพงศกรผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวงหรือกฟน.พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมพิธีเปิดจุดจำหน่ายข้าวสารหอมมะลิคุณภาพดีจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ที่บริเวณหน้าอาคารชำระค่าไฟฟ้าสาขาย่อยเพลินจิตอาคารสำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวงเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชาวนาไทยโดยเปิดจำหน่ายณพื้นที่การไฟฟ้านครหลวง3แห่งได้แก่อาคารสำนักงานใหญ่การไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบและการไฟฟ้านครหลวงเขตสามเสนระหว่างวันที่14ถึง18พฤศจิกายน2559ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงดำเนินการตามนโยบายของภาครัฐโดยจัดพื้นที่จำหน่ายข้าวสารหอมมะลิคุณภาพดีเพื่อช่วยเหลือชาวนาไทยและจะจัดจำหน่ายระหว่างเวลา 7:30 น.ถึง 15:00 น.ส่งเสริมชาวนาแล้วมองจริงๆไม่ใช่แค่ชาวนาเพราะมองว่าชาวนาคือแบ็คโบนนะคะเป็นสันหลังของเราเพราะฉะนั้นถ้าพื้นฐานเรายังไม่ดีเลยอ่ะแล้วมีแต่คนรวยกับคนไม่รวยมันก็ไม่ใช่มองว่าตรงเนี้ยถ้าจะให้แพ้จ่ายแพงกว่านี้ก็ยังโอเคเพราะเราถือว่าเราแบ่งปันในเรื่องของส่วนที่เราโอเคได้เราทำได้และในวันเดียวกันการไฟฟ้านครหลวงได้จัดนิทรรศการเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่มีต่อปวงชนชาวไทยมาตลอดระยะเวลาการครองราชย์ตลอด70ปีและดำเนินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนซึ่งการไฟฟ้านครหลวงได้จัดนิทรรศการนี้ขึ้นภายใต้แนวคิดทัศถิตในดวงใจดั่งแสงสว่างในหัวใจตราบนิรันดร์ซึ่งได้รวบรวมเนื้อหาพร้อมภาพพระราชประวัติพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆของพระองค์มาจัดแสดงไว้นอกจากนี้ในพิธีเปิดยังมีการแสดงของเยาวชนจากสถาบันสอนขับร้องดีเทเบิลมาร่วมร้องเพลงพระราชนิพนธ์ประสานเสียงที่มีความไพเราะเป็นอมตะให้ผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการรับฟังอีกด้วยทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการดังกล่าวแต่ตั้งแต่วันที่14พฤศจิกายนถึง31ธันวาคม2559ครับ